จาก65นะคะเหลือสึก56เท่านั้นนะคะแล้วเราดูกระจกทีไรเราก็มีความสุขว่าหน้าเราเนี่ยเด็กลงเยอะเลยที่ปกติอ่ะเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วนะคะวันหนึ่งไปส่องกระจกดูเอ๊ะทำไมหน้าเรามันเริ่มมีรอยเหี่ยวย่นค่อนข้างเยอะนะคะก็มีตีนกานะคะมีตีนกาแล้วก็ร่องน้ำหมากที่ปัญหาเยอะๆก็เลยบอกลูกสาวว่าแม่อยากดึงหน้าอยากทำหน้าสวยลูกสาวเชียร์เลยค่ะลูกสาวก็ไปหาสถานที่ให้หลายแห่งนะคะแล้วผลสุดท้ายก็มาจบที่นี่ค่ะที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W นี่นะคะถ้าฉีดพวกสารพวกโบท็อกซ์อะไรพวกนี้มันก็อยู่ได้ไม่ทน3เดือน5เดือนก็ต้องมาเติมใหม่คุณหมอก็แนะนำว่าถ้าจะให้ดีก็คือทำแบบเฟซลิฟต์ดีกว่าพอเห็นหน้าวันแรกยังถามลูกว่านี่หน้าแม่เหรอทำไมหน้าแม่มันเปลี่ยนไปอันนี้จริงเพราะว่าคือเหมือนกับมันเด็กขึ้นนะวันแรกที่ออกจากห้องผ่าตัดไปถึงบ้านมันก็เหมือนกับมันก็ตึงๆหน้าตึงๆหน่อยๆไม่มีเจ็บถ้าพูดถึงการปวดเจ็บไม่มีค่ะไม่มีคือตอนนี้มันได้เดือนกว่าแล้วมันแทบจะมองไม่เห็นแล้วแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเลยนะไม่มีรอยแบบที่ว่าเหมือนผ่าตัดทั่วๆไปอ่ะคือณวันนี้นะคะค่อนข้างภูมิใจนะคะภูมิใจในการดึงหน้าครั้งนี้เพราะว่าจากเดิมที่เรากังวลในเรื่องร่องน้ำหมากในเรื่องตีนกานะคะแต่ปัจจุบันนี้มีไปไหนคนก็จะทักว่าหน้าเด็กลง